ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดเลยลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะหลับตาเบาๆอย่าถึงกับปิดสนิทนะเหมือนปลื้มตานิดๆแล้วก็ลืมไปเลยว่าเรามีลูกในตาอาใจของเราค่อยๆน้อมโกรมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องตรงจุดที่เรามีความมั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ใจหยุดนิ่งๆหรือทำความรู้สึกไว้อยู่ในกลางท้องพร้อมกันนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยแม้เราจะจำไม่ได้ว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำบุญอะไรแต่ว่าแค่เพียงเราจะลดใจแล้วก็นึกนิดเดียวว่าบุญที่เราทำผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไปทวนน้อยบ้างปานกลางบ้างมากบ้างพอเรานึกใจซึ่งเป็นธาตุสำเร็จจนแล้วก็จะไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งบุญมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจเนี่ยจะเป็นท่าสำเร็จถ้าเรานึกถึงเรื่องที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวนึกถึงใครบางคนที่ทำให้เราขุ่นมัวนึกถึงคำพูดเรื่องราวทั้งที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยและเหตุการณ์ก็ผ่านมานานแล้วพอนึกใจเนี่ยมันก็จะมีอายตนะไปดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาทำให้เราขุ่นมัวได้บุญเช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบ่อยๆซ้ำๆแม้การเวลาผ่านมาเนี่ยเราจำไม่ได้เพราะมันเป็นภพแน่ดีก็ตามหรือปัจจุบันจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกันกระทั่งมาถึงบุญล่าสุดที่เราทำผ่านไปเนี่ยมันจะไปเชื่อมกันมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ในกลางท้องของเรา
ดวงบุญนี้จะกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วจะใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเลยยิ่งกว่านั้นจะใสใสแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่เคืองตาเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่ว่ามันเย็นกว่านั้นเย็นสบายไม่ใช่ว่าเย็นหนาวเยือกแต่มันเย็นสบายเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเช่นทำให้เรามีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุยืนยาวเป็นต้นหรือถ้าเรามีโภคทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะบทนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตบางทีเราเรียนจบอย่างหนึ่งจบแล้วก็ไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนมาแต่กลับไปประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องของบุญนั่นแหละบางครั้งก็ได้มาอย่างง่ายๆบางครั้งก็ต้องหนึ่งสมองสองมือเป็นต้นแต่ทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการศึกษาเรียนปราศจากอุปสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อยเป็นต้นบุญนี้ทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกมีทิพยสมบัติมากมายมีบริวารอันเป็นทิพย์เป็นต้นแล้วก็ยังส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานได้ทั้งหมดมีบุญนี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนที่เราไปถึงตรงนั้นบุญคือสิ่งที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายให้นึกถึงบุญนี้นะจ๊ะนึกเอาไว้เรื่อยๆบุญถึงจะสู้กับบาปอกุศลได้บาปอกุศลก็จะส่งผลให้ตรงกันข้ามให้เรามีอุปสรรคของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงบุญดวงบุญใสใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายแล้วก็ให้ติดเป็นอุปนิสัยและให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะหยุดใจเชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเมื่อใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายการนึกถึงบุญบ่อยๆจะทำให้บาปไม่ได้ช่องและจะทำให้ใจเรามีปิติ
มีความสุขมีความเบิกบานมีความภาคภูมิใจในการเวลาที่ผ่านมาที่เราได้ใช้ทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบุญคุณงามความดีเช่นเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงอย่างสบายๆไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้มีความรู้สึกว่ามีดวงบุญอยู่ในกลางท้องของเราที่เป็นดวงใสๆอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะจ๊ะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปเค้นภาพเพราะว่าจะทำให้เราเกิดความตึงเครียดในระบบประสาทและกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่มีผลดีต่อการปฏิบัติเรามีวัตถุประสงค์จะให้ใจไปหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าเราเริ่มต้นที่จะทำให้ใจเบิกบานสบายด้วยการนึกถึงบุญเท่านั้นแหละส่วนชัดหรือไม่ชัดนั้นเป็นเรื่องที่ใจเราละเอียดแค่ไหนหยุดนิ่งไปได้ในระดับไหนถ้าละเอียดมากมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาเองแต่ละเอียดปานกลางความชัดเจนก็จะหย่อนไปละเอียดน้อยก็แค่มีความรู้สึกว่ามีอยู่แต่ณจุดที่เราเริ่มต้นจากความคิดที่ว่ามีอยู่นี้จะทำให้เขาไปถึงมีจริงต่อไปถ้าเราให้โอกาสตัวของเราเองเนี่ยนึกอย่างนี้บ่อยๆในทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินในทุกๆ กิจกรรมว่าจะทำมาหากินคลองเรือลึกศึกษาเล่าเรียนก็ตามให้โอกาสตัวเราเองบ่อยๆในการนึกถึงบุญวิชามันก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองใจก็จะละเอียดขึ้นเองดวงบุญก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นชัดแจ๋วเลยแจ่มแจ้งขึ้นมาในกลางท้องของเรากลางกายของเราซึ่งในตอนนั้นความรู้สึกว่ามีร่างกายมันหายไปแต่ความรู้สึกว่าอยู่ตรงกลางนั้นมีอยู่สิ่งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ยิ่งกว่าชีวิตของเราหรืออย่างน้อยก็เสมอเหมือนชีวิตของเรานึกซ้ำๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆคุ้นกระสุนกลางกายฐานที่เจ็ดและก็จะเคยชินในที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกไปอย่างสบายๆดวงบุญก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองใสขึ้นมาเองอย่าลืมปรับเลือกตาท่านั่งการผ่อนคลายทำความรู้สึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นี่คือวิธีการเดียวที่จะทำให้เราเห็นดวงบุญชัดและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัว
ไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้อีกแล้วที่จะทำให้เราสมหวังในชีวิตสมปรารถนาในชีวิตสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่ยากกว่านี้เนี่ยที่เจอปัญหาและแรงกดดันเรายังให้ความสำคัญทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการนั้นทั้งที่ประโยชน์ที่จะได้รับก็ไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่กับสิ่งที่เราสูญเสียไปเช่นเงินตราเวลาและอารมณ์เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งที่คุ้มค่าสมกับที่เสียเงินตราเวลาอารมณ์ไม่มีอะไรที่จะง่ายและดีที่สุดกว่าการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆตรงนี้แหละหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราสมหวังในชีวิตพบกับความพึงพอใจสูงสุดเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ของใจอนุภาพของใจดวงปัญญามหากรุณาความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆประคองใจเอาไว้ฝึกไปเรื่อยๆทั้งหลับตาลืมตาทุกอิริยาบถทุกสถานที่แม้ในห้องน้ำที่เราจะต้องไปกราบถ่ายอาหารเก่าอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็เป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่งการทำใจให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไม่จำกัดการเวลาและสถานที่ที่ตรงไหนที่จะทำให้ใจเราสูงส่งบริสุทธิ์นึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดคือพระรัตนตรัยสถานที่ตรงนั้นเป็นอริยะเป็นที่สว่างที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดแห่งบุญกุศลขึ้นมาในตัวของเราในใจของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามันฝึกฝนไปเรื่อยๆฝึกทุกวันแล้วก็มันสังเกตว่าเราได้วางใจอย่างไรนึกอย่างไรประคองใจอย่างไรวันนี้ใจจึงอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาสบายได้ต่อเนื่องหรือวันใดเนี่ยเราทำอย่างไรจึงได้ผลตรงกันข้ามสิ่งนี้ไม่มีใครทำแทนกันได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราเองเราก็ต้องสังเกตตัวของเราเองแก้ไขตัวเราเองพัฒนาตัวของเราเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดการเวลาและสถานที่อย่าไปคอยความพร้อมแล้วจึงค่อยทำเพราะความพร้อมในโลกมนุษย์นี้หาได้ยากอย่างยิ่งความพร้อมอยู่ที่เราลงมือทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองแหละทำควบคู่กันไปกับทุกสิ่งปัญหามีแล้วก็แก้กันไป
งานในชีวิตประจำวันเราก็ทำไปบุญก็ต้องสร้างไปพร้อมๆกันธรรมะสมาธิก็ต้องปฏิบัติไปด้วยกันทำพร้อมๆกันไปทุกสิ่งอย่าไปคอยให้ทุกสิ่งมันพร้อมเพราะว่าความตายไม่มีนิมิตหมายและความพร้อมจริงๆหาได้ยากยิ่งในโลกแม้แต่บรมโพธิสัตว์ชายสิทธัตถะซึ่งถ้ามีความพร้อมมากกว่าเรานะในทุกด้านท่านยังต้องปลีกวิเวกสละทุกสิ่งหาที่ลื่นลมในการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่ท่านมีอยู่ก็แปลว่าแม้แต่ท่านเองเนี่ยความพร้อมอยู่ที่ใจท่านพร้อมลงมือทำทันทีนับภาษาอะไรกับเราซึ่งหยาบหยาบนี้เราไม่มีความพร้อมเท่ากับท่านดังนั้นเราก็ต้องทำพร้อมๆกันไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะจ๊ะเพราะนั้นตอนนี้เราก็ประคองใจไปนิ่งๆ นมนมเบาๆสบายสบายนึกถึงดวงบุญที่อยู่กลางท้องของเราให้ต่อเนื่องกันไปบางครั้งใจแวบไปคิดเรื่องอื่นบ้างก็ช่างมันเพราะเรากำลังเป็นนักเรียนใหม่ยังฝึกฝนอยู่กับเราไม่ค่อยจะให้โอกาสตัวเองเนี่ยนั่งนานๆนิ่งนานๆเรานั่งบ้างไม่นั่งบ้างมันก็นิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเพราะฉะนั้นเราก็คอยประคองใจแต่มันแวบไปแล้วก็ดึงกลับมาก็แค่นั้นเองแล้วก็ประคองต่อไปหยุดใจไว้เรื่อยๆนึกถึงดวงบุญให้ต่อเนื่องนึกว่ามีอยู่แล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละอย่างเบาๆสบายๆและเดี๋ยวถูกส่วนเองตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนบ่อยไหมถ้าฝึกฝนทุกวันเนี่ยมันจะค่อยๆปรับค่อยๆปรับปรุงของมันเองนะจนกระทั่งก้าวไปสู่ความถูกส่วนซึ่งตอนนั้นเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าถูกส่วนเป็นอย่างนี้พอถึงตรงนั้นใจมันอยากจะอยู่อย่างนั้นแหละนานๆแล้วก็ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเห็นหรือไม่เห็นอยากอยู่กับอารมณ์อย่างนี้พึงพอใจอย่างนี้นานๆโดยไม่หวังสิ่งอะไรเป็นเครื่องตอบแทนอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ได้กังวลจะมืดหรือสว่างก็ไม่กังวลจะมีภาพหมายเห็นหรือไม่มีเห็นก็ไม่กังวลสรุปว่าไม่กังวลกับอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละจ้าถูกส่วนและใจก็จะเริ่มรู้สึกมันนุ่มมันไม่กระด้างความนุ่มของใจที่สัมผัสได้เมื่อเราสัมผัสผ้านุ่มๆวัตถุที่นุ่มๆแล้วเราก็มีความรู้สึกว่านุ่มๆใจเมื่อมันนุ่มนุ่มนวลเราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าใจมันนุ่มนวลแล้วถ้ามันนุ่มนวลมันก็จะนิ่งนานนานขึ้นไปเรื่อยๆน
นิ่งนุ่มนานไปเรื่อยๆโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นและจะไม่สนใจสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังเพื่อนกัลยาณมิตรเล่าประสบการณ์ภายในของตัวเองหรือของคนโน้นคนนี้และจะไม่สนใจมากเกินไปสนใจแค่เป็นเพียงกำลังใจให้กับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเราก็จะมีประสบการณ์ภายในเช่นเดียวกับเขาที่จะนำมาเล่าเป็นธรรมทานแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ถึงตอนนั้นใจก็จะเริ่มนิ่งนุ่มนานแล้วก็มีความสุขเล็กๆหรืออย่างน้อยก็ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เขาเรียกว่าอทุกขมสุขะคือไม่สุขแต่มันก็ไม่เป็นความทุกข์มันจะเป็นกลางๆเฉยๆแต่ยังไม่มีความสุขอย่างที่เรายอมรับว่ามีความสุขแต่ณจุดนั้นถ้าเราประคองต่อไปจากอทุกขมสุขะหรือไม่สุขไม่ทุกข์นั้นใจก็จะปราณีขึ้นเหมือนถูกกรองไปเป็นชั้นๆกันไปอย่างนั้นถูกกลั่นให้ละเอียดเป็นชั้นๆกันไปใจจะใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นความสุขก็จะเริ่มมาตั้งแต่มันโล่งโปร่งเบาสบายไม่อึดอัดไม่คับแคบไม่มีข้อจำกัดสำหรับกายมนุษย์ว่าจะต้องโตเพียงแค่นี้มีขอบเขตเพียงแค่นี้จะดูเหมือนเส้นรอบวงของขอบเขตของกายถูกตัดออกไปถ้าเป็นบ้านก็เหมือนกับพังฟ้าออกไปแล้วก็จะค่อยๆขยายขึ้นไปกว้างขึ้นรู้สึกตัวโตขึ้นพองขึ้นขยายขึ้นเบ่งบานขึ้นซึ่งความเบ่งบานของใจที่ขยายมันมาพร้อมกับความสุขที่เราสัมผัสได้และยอมรับว่าเรามีความสุขซึ่งแตกต่างจากที่เราเคยเจอบ้างนิดหน่อยแล้วเหมือนไปเหยียบชานเรือนแห่งความสุขคล้ายๆกับเราเข้าไปใกล้แหล่งน้ำตกหรือชายทะเลแล้วได้ยินเสียงของน้ำตกของคลื่นกระทบฝั่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราใกล้สิ่งนั้นกันไปแล้วถ้าได้รับละอองน้ำกระเซ็นมาก็เริ่มมีความรู้สึกสดชื่นเล็กๆขึ้นมาความสุขภายในก็เช่นเดียวกันมันก็จะค่อยๆมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทำมีเพียงอย่างเดิมอย่างเดียวคือหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเฉยๆไม่ว่าจะมีความสุขเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็เฉยๆมีภาพมาปรากฏให้เห็นก็ต้องเฉยๆมีแสงสว่างเกิดขึ้นก็ต้องเฉยๆอย่าไปแสวงหาคำตอบต้องหัดทำตัวเป็นมนุษย์หุ่นยนต์บ้างที่ไม่มีมันสมองคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นวิจัยวิจารณ์ไม่เป็นนิ่งอย่างเดียวแช่อิ่มอยู่ในความ
สุขสบายนั้นไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปอยากรู้อะไรเนี่ยในเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งไปชิงสุขก่อนห้ามในการเรียนรู้เพราะเราเพิ่งจะฝึกให้ได้หยุดแรกใจหยุดแรกแต่หยุดแรกเกิดขึ้นก็มีประสบการณ์ภายในระดับหนึ่งเหมือนเพิ่งเรียนกอไก่กอไข่จะไปถึงขั้นแอดวานซ์ว่าทำไมไม่เรียกกอไผ่ทำไมเรียกกอไก่เพราะมันยังไม่ถึงเวลาหน้าที่ของเราคือนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายเฉยๆไม่คิดอะไรเหมือนหุ่นยนต์อย่างนั้นแหละนิ่งๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะสมปรารถนาในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่มหาเศรษฐีของโลกไปไม่ถึงไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้ที่ทำใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นมีดวงมาให้ดูเราก็ดูดวงมีแสงสว่างมาให้ดูเราก็ดูแสงไม่ต้องไปคิดต่อว่าแสงมาจากไหนใครเอาไฟมาส่องเราเราลืมปิดไฟหรือเปล่าซึ่งมักจะเป็นกันเป็นส่วนมากสำหรับนักเรียนใหม่ที่ทำตัวเป็นหุ่นยนต์ไม่เป็นแล้วก็ทำให้ใจเนี่ยต้องถอยหลังกลับมาสู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกก็เท่ากับเราไปสกัดกั้นความก้าวหน้าของใจที่ตั้งความละเอียดด้วยความขี้สงสัยของเรานั่นแหละเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะสงสัยเราก็จะพึ่งไปทำตอนนั้นแต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วก็เมื่อเราเข้าถึงธรรมกายศึกษาวิชาธรรมกายได้แล้วตอนนั้นแหละเราจะเริ่มเอาคำถามขึ้นมาใช้ถามกับเราอย่างเช่นทำไมต้องเป็นดอกบัวดอกบัวมีความเกี่ยวข้องกับความดีและพระพุทธศาสนาอย่างไรก่อนเรามาเกิดเรามาจากไหนเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนอนุบาลกำลังฝึกเรื่องหยุดนิ่งซึ่งเราไม่เคยฝึกมาก่อนในชีวิตก็ต้องให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้ชีวิตภายในมันมีความลับของชีวิตอีกเยอะแยะที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าอะไรคือความลับของชีวิตอีกมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายตอนนี้เรากำลังนึกถึงดวงบุญแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็เรื่อยไปนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี่แล้วก็
ฝึกฝนกันไปต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ